ร้านลับอำเภอบ้านแพงพามากินข้าวนะครับร้านลับของอำเภอบ้านแพงแต่นี้พามาดูสวนก่อนสวนหลังบ้านสวนผักของเขาโอ้น่ากินมากเลยครับอันนี้เป็นร้านลับๆนะครับมาไกลเลยครับจากอำเภออันนี้ให้ดูแปลงผักโอ้น่ากินมากครับปลูกผักเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยโอ้โหเยอะมากเลยครับอันนี้ให้ดูให้ดูนี่เป็ดไก่ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกเป็ดหรือไก่น่าจะเป็นเป็ดนะครับร้านลาบเป็ดโอ้นี่พาดูปลูกกล้วยด้วยปลูกเป็ดอันนี้เป็นร้านลาบเป็ดนะครับร้านลาบๆวิวดีมากโอ้เลี้ยงเป็ดแล้วก็ขายลาบเป็ดต้มเป็ดอันนี้พาเดินดูโอ้ติดแม่น้ำเลยครับอันนี้ติดคลองหรือแม่น้ำครับไม่แน่ใจบรรยากาศดีมากครับโอ้วิวดีมากๆเลยครับลมเย็นสบายอันนี้ก็เป็นหนองน้ำนะครับไม่แน่ใจว่าหนองเครือเขาหรือเปล่าของอำเภอบ้านแพงนะครับก็เป็นหลังคาจั่วนั่งได้เลยหน่วยงานราชการร้านบริษัทต่างๆก็มาทานได้ให้ดูบรรยากาศรอบๆครับโอ้โหสวยเลยพาไปดูเขาเลี้ยงอะไรกันนะครับอันนี้เลี้ยงพวกกบโอ้เลี้ยงกบครับกบก็มีปลาก็มีเลี้ยงงูด้วยไหมเนี่ยโอ้โหกบเยอะเลยครับพวกเลี้ยงพวกกบต่างๆอันนี้ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับอันนี้เลี้ยงอะไรไม่แน่ใจอ๋อเลี้ยงหนูครับหนูนาครับโอ้หนูเนื้อหนูพุกหนูนาหนูพุกหนูเนื้อนะครับนี่อยู่ในอ่างต่างๆโอ้โหนี่เลี้ยงหนูเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดมีทุกอย่างครับอาหารบรรยากาศก็ดีมากนี่มีต้นไผ่ร่มรื่นมากโอ้โหสุดยอดเลยครับบรรยากาศใครมาบ้านแพงก็แวะมาทานได้ครับร้านนี้บรรยากาศดีมากริมแม่น้ำชื่อร้านอะไรครับร้านนี้พี่แต๋วลาบเป็ดครับแต๋วลาบเป็ดแวะมาทานกันได้ครับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมใกล้ๆครับสุดประเทศไทยแค่นั้นเองครับว่างก็เชิญมาได้ครับสุดประเทศไทยครับประมาณ1,000 โลครับติดลาวเลยครับดูบรรยากาศนะครับโอ้วิวดีมากครับร้านลับของอำเภอบ้านแพงลับอีกนิดเดียวจะหาไม่เจอแล้วครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านแพงครับขอบคุณครับเราอินดี้ไงเราแบบว่าโอ้โหน่ากินมากครับอันนี้มีลับเป็ดต้มเป็ดโอ้แซ่บมากโอ้จะพอกินไหมเนี่ยสั่งนี้ไม่พอกินก็สั่งได้ชุดละ100อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้อันนี้ทอดค่ะเอออันนี้ลาบทอดอันนี้ไม่พอลาบต้มทอดเนี่ยเอานี่อีกอันครับน่ากินมากเลยแล้วมีเมนูอื่นอยู่ไหนมีอยู่บ่ก็มีต้มแซ่บกระดูกหมูอะไรประมาณนั้นอ๋อเอาละครับวันนี้มาสายเป็ดอย่างเดียวเลยครับค่ะกินให้มันกราบๆกันไปเลยครับเฮ้ยนี่มีไหมลาบเลือดเป็ดอ่ะไม่มีอ๋อโอเคโอเคไม่ต้องกินแล้วโอเคโอเคดีมากพี่แจ๋วเอาทอดอีกหนึ่งเนาะเอาทอดอีกหนึ่งเอามาเลยคือลิชุด101อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จานละ100ชุดหนึ่งก็จะมีต้มมีลาบนี่คือ100เชิญเลยเชิญเลยอันนี้ต้มเป็ดนะครับอันนี้ลาบเป็ดอันนี้ทอดเป็ดอันนี้ผักโขปลูกเองบ้านๆตรงนี้อันนี้ใช่ไหมใช่